มรสุมรุมช็อกไอพ่อป่วยหนักหมอเอ๋ยไปได้ตลอดเวลาช็อกซ้ำรู้ความจริงแม่เหตุเครียดช็อกจนหมดสติเข้า ICU งานก็โดนแคนเซิลละครก็เลื่อนแถมเจอคอมเมนต์เลวร้ายมรสุมรุมเราไอพ่อป่วยหนักจะไปเมื่อไหร่ไม่รู้ช็อกซ้ำเพิ่งรู้แม่เป็นมะเร็งจากกรณีนางเอกสาวไอ้ปรีชยาหมดสติถูกหามส่งโรงพยาบาลชีพจรเต้นอ่อนมากต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเข้ารับการรักษาในห้อง ICU ล่าสุดรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ต่อสายสัมภาษณ์คุณแม่บางอ่อนคุณแม่ของสาวไอ้ถึงอาการล่าสุดว่าตอนนี้น้องออกจาก ICU แล้วอาการปลอดภัยแล้วอาการดีขึ้นแล้วตอนแรกที่แม่เห็นความผิดปกติคือเขาส่งข้อความมาหาแม่ไอรักแม่นะแม่เลยเข้าไปดูเขาฟุบอยู่ที่พื้นแล้วเรียกเขาก็ไม่รู้สึกตัวดูหายใจอ่อนมากแม่เลยพาส่งโรงพยาบาลหมอก็พาเข้า ICU กลัวภาวะช็อกแม่ห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นถึงวูบไปเขาเครียดกินยาอะไรหรือเปล่าเลยสำรวจทุกอย่างในห้องก็ไม่มีอะไรผิดปกติถามว่าน้องได้กินยาอะไรเข้าไปหรือเปล่าแม่ยืนยันว่าไม่มียาอะไรเลยคุณหมอแจ้งแล้วไม่มีอะไรในนั้นแต่เขาเกิดสภาวะเครียดหนักมากไม่ได้นอนไม่ได้กินเหมือนวูบหมดสติร่างกายอ่อนแอถามว่าตอนนี้น้องมีเรื่องเครียดอะไรอยู่บ้างถึงได้หนักขนาดนี้แม่กล่าวว่าเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดมีปัญหาอะไรเขาจะเก็บไว้ไม่พูดอะไรออกมากลัวพ่อแม่จะเครียดไปด้วยเขาเครียดเรื่องไซยานายบ้างเรื่องคอมเมนต์ที่เขาเข้าไปอ่านต่างๆพูดจาดูถูกหยาบคายซ้ำเติมเขาต่างๆนานาเขาเอามาคิดวนไปวนมาเรื่องไซยานายส่งผลกระทบการงานของเขาถูกแคนเซิลงานละครก็เลื่อนออนแอร์ออกไปเขามีปัญหาภาวะซึมเศร้าอยู่แล้วแต่มันไม่ถึงขั้นจะต้องทำร้ายตัวเองหรืออะไรเพราะยาที่หมอให้เป็นยาคลายเครียดลดความวิตกกังวลเห็นว่าน้องมีปัญหากับแฟนหนุ่มมีส่วนด้วยไหมแม่ตอบว่าถามว่าเป็นประเด็นหลักไหมไม่ใช่แต่ถามว่ามีปัญหาไหมลึกๆเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแม่ก็ไม่ทราบรายละเอียดแต่ที่แม่ทราบคือเขาห่างกันไปแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วเหมือนเขามีเรื่องปรับเข้าหากันไม่ค่อยโอเคแต่แม่ไม่ทราบรายละเอียดแต่ที่ทำให้น้องกินไม่ได้นอนไม่หลับจะมาจากคอมเมนต์ต่างๆเมื่อถามว่ามีภาวะของคุณพ่อคุณแม่ไม่สบายด้วยที่น้องเพิ่งจะทราบแล้วทำให้น้องช็อกหนักแม่ยอมรับว่าเขายิ่งช็อกหนักเพราะความเครียดที่เขามีอยู่แล้วสะสมมาแล้วเขาเป็นคนที่คิดเยอะคุณพ่อเป็นโรคหัวใจเป็นหนักถึงขั้นแม้จะใส่ขดลวดเข้าไปในหัวใจหมอบอกว่ายังมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ตลอดเวลาคุณพ่อสั่งเลยว่าถ้าหากคุณพ่อเป็นอะไรอีกไม่ต้องกู้คุณพ่อไม่อยากเป็นภาระแล้วส่วนแม่ก็ไม่อยากบอกเขาเพราะเห็นเขาเจอปัญหาเยอะแยะแต่ในที่สุดก็ต้องบอกเพราะแม่ต้องแอดมิดแม่เป็นมะเร็งตับนี่คือเรื่องที่น้องทราบและหลายเรื่องที่กระหน่ำเข้ามาทำให้น้องช็อกแม่ยอมรับว่าใช่ค่ะถามว่าแม่ทราบมานานหรือยังว่าตัวเองป่วยแม่เล่าว่าประมาณ2 เดือนแต่แม่ไม่เคยบอกเพิ่งจะบอกเพราะมีกระแสเรื่องนี้แม่ก็ไม่กล้าแม่ก็พยายามทำตัวให้แข็งแรงเพื่อไปเป็นเพื่อนเขาไปออกรายการไปอะไรแต่จริงๆแม่ก็แย่ไม่อยากให้เขาเห็นเราสภาพที่เราเป็นแบบนั้นพอถึงระยะหนึ่งแม่จำเป็นต้องแอดมิดเลยต้องบอกยิ่งสร้างความเครียดต่างๆนานาให้เขาเหมือนเขาตัวคนเดียวคุณพ่อก็จะไปเมื่อไหร่ไม่รู้แม่การรักษาก็อาจจะต้องแอดมิดต้องให้คีโมฉายแสงแม่ไม่รู้จะผ่านได้หรือเปล่าเป็นสิ่งที่เขากลัวเขาเครียดจนกินไม่ได้นอนไม่ได้คุณแม่กล่าวด้วยว่าขอบคุณหลายๆกำลังใจที่ส่งมาให้น้องมันช่วยให้สภาพจิตใจน้องดีขึ้นมากเลยกำลังใจที่ส่งมาสงสารเขาเข้าใจเขาขอให้เขาปลอดภัยแม่ขอแจ้งทางเดียวเลยว่าตอนนี้น้องปลอดภัยแล้วขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงอ
อดีตแฟนสาวแพทริกคอนันดาโพสต์ขอโทษยอมรับกุเรื่องโดนทำร้ายจนเข้าโรงพยาบาลอดีตแฟนสาวแพทริกคอนันดาโพสต์ขอโทษฝ่ายชายยอมรับกุข่าวโดนทำร้ายร่างกายจนเข้าโรงพยาบาลทำไปเพราะขาดสติส่งผลให้นักร้องหนุ่มเสียหายถูกสังคมใส่ร้ายก่อนหน้านี้ที่อดีตแฟนสาวของนักร้องดังแพทริกคอนันดาออกมาแฉพฤติกรรมฝ่ายชายโดยอ้างว่าถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจตลอดเวลาที่คบหากันจนต้องเข้าโรงพยาบาลกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลนักร้องหนุ่มโดนโจมตีอย่างหนักเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยสาวคนดังกล่าวได้โพสต์ IG สตอรี่ระบุว่าเราขออนุญาตใช้พื้นที่ของเราพูดความจริงที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา2กว่าปีที่ผ่านมาแพทริกเขาให้ความหวังเรามาตลอดอีกทั้งเราโดนกระทำทั้งร่างกายและจิตใจจนเราต้องไปเข้าโรงพยาบาลเราไม่มีอะไรจะเสียไปมากกว่านี้แล้วเราโดนกระทำมามากพอแล้วต่อมาทางด้านแพทริกอนันดาพร้อมต้นสังกัดได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวยืนยันว่าตนไม่เคยทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงผมไม่เคยใช้ความรุนแรงหรือทำร้ายร่างกายผู้หญิงหรือว่าใครเลยผมไม่สนับสนุนความรุนแรงผมอาจจะเคยเป็นคนที่อารมณ์หนุ่มแล้วยอมรับว่าสิ่งที่ตัวเองเคยออกมากล่าวหาฝ่ายชายว่าโดนทำร้ายร่างกายจนเข้าโรงพยาบาลนั้นไม่เป็นความจริงโดยเขียนข้อความระบุว่าสืบเนื่องเมื่อช่วงเดือนมีนาคม2566ที่เฟิร์นได้โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพแพทริกคอนันดา PATRICKANANDA ว่าเราโดนแพทริกทำร้ายร่างกายจนเราต้องเข้าโรงพยาบาลเฟิร์นขอใช้พื้นที่นี้ขอโทษแพทริกครอบครัวคนรอบข้างรวมถึงผู้ติดตามแพทริกนะคะเรื่องดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงเฟิร์นโพสต์ไปเพราะขาดสติและอารมณ์ชั่ววูบจนทำให้แพทริกเกิดความเสียหายถูกสังคมและบุคคลอื่นใส่ร้ายจนถึงปัจจุบันเฟิร์นรู้สึกผิดมาโดยตลอดในระยะเวลาที่ผ่านมาจนวันนี้ได้พูดคุยกับแพทริกและขอแสดงความรับผิดชอบขอโทษแพทริกคอนันดามาณที่นี้แพทริกกนันดา